คุณนภาพรครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้เซตหลุดทุกแนวรับนะครับใช่ค่ะลงต่อนะครับฟอร์มแบบนี้คือลงต่อนะฮะโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ๆจะเห็นว่าหุ้นใหญ่ๆนั้นมีแรงขายค่ะนะครับแบงค์เนี่ยโดนหนักเลยนะฮะมีลงโอเวอร์โซลแล้วด้วยนะครับแบงค์บางตัวใช่นะครับก็ยังมีแรงขายอยู่เรื่องของการลดดอกนี่แหละการลดดอกเนี่ยทำให้หุ้นแบงค์ถูกมองว่าแนวโน้มรายได้มันจะลดลงไปค่ะนะฮะก็เป็นตัวกดดันแล้วก็มาเจอเรื่องของหุ้นในกลุ่มพลังงานที่แนวโน้มราคาน้ำมันไม่นิ่งค่ะแล้วก็มาเจอเรื่องหุ้นในกลุ่ม ICT ที่เรื่องของใบอนุญาตอีกไม่มีปัจจัยบวกเลยนะคะนั่นแหละเนี่ยสามกลุ่มหลักๆโดนก็เลยลดลงมาเร็วมากนะครับก็ย้ำเหมือนเดิมคือหุ้นใหญ่ลดน้ำหนักครับมาเทรดดิ้งแค่หุ้นเล็กวันนี้ฝากหุ้นเล็กหนึ่งตัวที่ผมมองอนาคตสดใสครับราคาย่ำๆตรงนี้ให้เก็บนะให้เก็บนะครับถ้าจะเล่นสั้นก็จะมีแนวต้านให้ค่ะแต่อยากให้เป็นตัวแบ่งเก็บว่าหุ้นตัวนี้อนาคตดีครับคุณนภาพรครับค่ะตัวไหนเอ่ยตัวนี้คือตัวย่อสั้นๆคือตัว J นะฮะ J คือตัว Jazz Asset นะครับทำธุรกิจในเรื่องของศูนย์การค้าจะรับอานิสงส์ท่องเที่ยวเป็นบริษัทที่ให้เช่าพื้นที่ในส่วนการค้านะครับทั้งในส่วนของโซนคอมพิวเตอร์โซนของกีฬาต่างๆเขาเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ให้เช่าค่ะและตัวบริษัทเองก็เปิดส่วนการค้าที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ด้วยปีนี้เปิดอีกเพิ่มอีก2ตำแหน่งนะครับถือว่าผมมองอนาคตเจค่อนข้างจะสดใสทีเดียวหุ้นตัวนี้นะครับเพราะว่าเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณนวรนึกดูมีหุ้นตัวนึงคล้ายๆตัวนี้กับตัว SF นะฮะSF เนี่ยเมื่อก่อนเป็นส่วนการค้าเล็กๆแบบนี้แหละแล้วตอนหลังขยายใหญ่โตมาเรื่อยๆครับจนทั้งตอนนี้เป็นเจ้าของเมกะบางนายนะฮะตัวเจเนี่ยลักษณะธุรกิจคล้ายกันเลยครับคือแบบเดียวกันเริ่มต้นมาจากตรงนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างศูนย์การค้าที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งที่2อยู่ที่ศรีนครินทร์นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายแห่งแล้วก็มีโอกาสได้พันธมิตรด้วยเพราะฉะนั้นผมมองอนาคตเจเป็นหุ้นที่ราคาเริ่มต้นมากๆตรงนี้และคนที่มองหาหุ้นเริ่มต้นนะครับน่าสนใจ 2.94 นะคะราคาตอนนี้ใช่เพราะว่าตัวเจเนี่ยตอนเข้าตลาดเนี่ยนะครับราคาอยู่สูงถึง5บาทนะคุณเล่าก่อนราคาลงมาย่ำตรงนี้เนี่ยเป็นเดือนนะครับนี่คือราคาเริ่มต้นในปี59กำไร9กระโดดด้วยครับติดไม้ติดมือไปนะกันถ้าเกิดตกแม้ตลาดแบบนี้ไม่อยากเล่นเอาเจติดไม้ติดมือเข้าพอร์ตไปผมว่าราคาตรงนี้ถูกครับดาวไซด์ก็น้อยมากนะครับมีจุดคัดด้วยไหมคะแนวต้านสั้นให้แนวต้านสั้น 3.10 สำหรับคนเล่นสั้นนะสำหรับคนที่บอกแหมไม่ชอบหุ้นถือค่ะ 3.10 ส่วนแนวคัดนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2.94 ถ้าราคาหุ้นหลุด 2.84 คือจุดคัดนะครับ 2.84 คัดค่ะครับแต่อยากให้แบ่งถือแล้วก็แบ่งเก็งกำไรครับผมมองอนาคตตัวนี้ดีทีเดียวครับนะครับวันนี้ฝากหนึ่งตัวนะครับตัวเจครับตัวเจได้ค่ะพี่เด็กแนวขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ